รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเกี่ยวกับเรื่องPM 2.5 มากกลัวไม่แต่คุณไม่ต้องห่วงพวกเราจะไม่สร้างมลพิษในอากาศเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนเพราะว่ารถคันนี้เขาเป็นรถที่เป็นพลังงานไฟฟ้าจ้ะนี่ก็ที่ฉันถึงบอกนี่ฉันนอยมากถึงขนาดแบบว่าเวลานั่งอยู่ในรถแกเข้าใจป่ะบางทีก็กลัวไงว่าแบบต้องใส่หน้ากากมันรถติดนานๆแล้วกลัวเงี้ยเหรออ่ะนิดนึงก็ต้องกลัวเนี่ยพกไว้เลยไม่จะบอกแม่อย่างนี้แม่สบายใจได้ถ้าแม่นั่งอยู่รถคันนี้นะแม่หมดห่วงเพราะว่ารถคันนี้เขามีที่กรองอากาศที่สามารถกรองฝุ่น PM 2.5 ได้คือเขาติดมาให้กับรถเลยดีเนาะไงล่ะคันนี้นี่แบบไงล่ะที่สุดนะไม่ธรรมดานะครับและนี่ไงถึงแล้วอยู่ในเมืองสบายเดินบ้านแขกรับเชิญนี่อยู่ใกล้อยู่ใกล้แล้วหนุ่มอ่ะอ๋ออยู่ข้างบนก่อนพี่หนุ่มอยู่ข้างบนเราจอดตรงนี้แล้วไปได้เลยนะได้โอเคช่วงลัดเลาะรอบบ้านตีทายครัวสวัสดีค่ะเอ้ากำลังกินอยู่เลยคุณกันไทยเขาอยู่แถวๆนี้เขาหายไปไหนอ่ะฮัลโหลมาสิสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนักข่าวครับวันนี้เป็นเกียรติมากเลยนะไม่ได้เป็นเกียรติที่มาบ้านแป้งแป้งเป็นเกียรติที่ได้แป้งเชื่อไหมเกือบเดือนแล้วว่าพี่ไม่เจอพี่หนุ่มไม่มาเลยวันนี้พอรู้ว่ามาบ้านแป้งเลยต้องมาเห็นไหมแป้งกินข้าวด้วยกันก่อนขอเชิญค่ะสวัสดีคุณผู้ชมพร้อมกันหน่อยยังไม่ได้สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการตีท้ายครัวนะครับรายการที่ไม่เข้าตามตรอกไม่ออกตามประตูคุณแป้งเนี่ยเข้าใจได้ว่าเรามาเที่ยวบ้านของเธอแต่อีกคนนึงลุกทำไมคือตอนนี้คือเปลี่ยนพี่สาวแล้วไม่เอาคนนั้นแล้วมาอยู่กับพี่สาวคนนี้เหรอท้องไปแล้วทำงานไม่ได้แล้วถึงไม่ล่ะก็ต้องมาหาคนใหม่แทนไม่ใช่อยู่กันมานานแล้วค่ะพี่หนูกี่ปีละสองกับสามแล้วพี่แป้งใช่ช่วยดูแลพี่แป้งก็คือเป็นผู้จัดการเลยก็เป็นผู้จัดการเลยถูกต้องค่ะอ๋อก็ดูพี่สาวตัวเองแล้วก็แป้งท้องแล้วช่วงนี้ไม่รับงานไม่มีรายได้ก็เลยเจอหน้าพี่แป้งบ่อยขึ้นนิดนึงแต่ว่าดูคุณแป้งสวยพันสวยคืนนะจริงทำไมอ่ะทำอะไรมาสวยขึ้นก็โตแล้วอายุก็3กว่าแล้วเดี๋ยวหาคู่ไม่ได้ก็ต้องสวยเห็นบอกมีเคล็ดลับดีๆด้วยเดี๋ยววันนี้จะบอกกันในรายการด้วยเคล็ดลับมีเยอะเดี๋ยวบอกในรายการดีเดี๋ยวรอสงสัยนะจริงผิวว่าขาวหน้าสุขภาพดีใสใสแป้งเนี่ยเขาฉายาเขาซุปเปอร์ขาวซุปเปอร์ใสอยู่แล้วแต่ไหนแต่ไรจริงนะเคยเจอน้องแป้งเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วก็หน้าแบบนี้เลยขาวแบบนี้เลยใช่สวยเหมือนเดิมเป็นผู้หญิงที่หนุ่มๆในวงการหลายคนหมายปองเมื่อหลายปีก่อนตอนนี้ก็เหมือนกันทุกวันนี้ก็เหมือนกันโดยเฉพาะเวลาลงรูปปุ๊บเนี่ยนะใน Instagram เนี่ยชายหนุ่มต้องเข้าไปแหวกดูอย่างนี้ตลอดคือพี่ใช่ไหมไม่ใช่แล้วทำไมพี่รู้อ่ะคนเราอ่ะเห็นเขาพูดกันใครพูดเขาคือใครนักข่าวต้องพูดให้ชัดไหมคือทุกวันนี้คนเรามันต้องขายของใช่ไหมคะแต่ว่าแป้งอ่ะขายรองเท้าแป้งก็ต้องโพสท่าอะไรก็ได้ที่รองเท้ามันจะสวยถูกไหมทำไมต้องใส่ขาสั้นอ้าวเวลาใส่ขายาวมันเห็นรองเท้าไหมมั่วนะเนี่ยถามอย่างเงี้ยทำไมถามนี้อ่ะทับขาสิลูกทับขาไม่บังไงมันดูขาไม่ยาวถ้าเราอยากจะใส่รองเท้าให้ดูขายาวมันก็ต้องโชว์ขาขอดูหน่อยว่าวันนี้ใส่ขาสั้นไหมผมขอดูหน่อยก็ใส่ขาสั้นใส่รองเท้าตัวเองไม่แต่แป้งอ่ะต้องขาสั้นจริงทำไมอ่ะฮะทำไมแป้งต้องใส่ขาสั้นเวลาเขาขาสั้นอ่ะคือขาเขามันไม่เพราะว่าเพิ่งจะขายรองเท้านี่ไงขายรองเท้าเลยต้องใส่ขาสั้นไม่ลูกคุณไปเอาตัวอย่างของพี่สาวคุณมาให้เปล่าสั้นเสมอหูเนี่ยไม่เกี่ยวเลยอันนี้มันอยู่กับลูกมากไปหน่อยมันซึมซับอ่ะซึมซับอาจจะเป็นได้เนาะอาจจะเป็นได้เนาะ
แล้วแป้งมีเพื่อนเราไม่ค่อยเห็นแป้งมีเพื่อนสนิทในวงการเท่าไหร่เนาะมีไม่กี่คนค่ะถ้าเอาแบบสนิทจริงๆนะเคยเห็นหมุนมีเมย์พี่เมย์เนาะก็มีนี่ก็มีแต่หมายถึงว่าถึงไม่ค่อยมีเยอะคือป้าไม่ชอบไปเหมือนเวลาถ้าจะเจอเพื่อนอย่างเงี้ยป้าไม่ชอบเจอกันกลุ่มใหญ่ๆเพราะรู้สึกว่ามันคุยไม่ครบแล้วหรือสมมุติว่าเรามีปัญหาหรือเขามีปัญหามันอยู่กันเยอะๆมันพูดกันได้ไม่ลึกอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราชอบแบบชอบอยู่น้อยๆเจอกัน 2-3 คนอะไรอย่างงี้แล้วพูดกันแบบคุยกันแบบลึกซึ้งไปเลยใช่คนเริ่มเยอะเริ่มพูดไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกค่ะเพราะคนเริ่มเยอะเราฉันแยกไม่ทันคนมีเรื่องของตัวเองเราก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวเราจะไม่ได้พูดเรื่องของตัวเองนอกจาก3คนเนี่ย2คนที่พูดมาเนี่ยจากใครนะวุ้นเมพิษมีใครอีกพี่นกสิครินทำไมอ่ะนกทำไมไปสนิทกับเขาอ่ะเอาทำไมอ่ะเพราะอะไรอ่ะคนนี้ไม่ควรสนิทด้วยนะพูดเรื่องสนิทพี่อ่ะเห็นพี่นกพูดถึงไปสนิทกันตอนไหนเล่นละครด้วยกันเรื่องนึงค่ะแล้วตอนนั้นเรื่องนั้นเป็นพี่บอยเป็นพุ่มกับแล้วทุกคนเหมือนฝ่าอะไรมาด้วยกันกลัวเราก็เลยเหมือนเห็นอกเห็นใจกันคนเห็นแป้งในทีวีเนี่ยกับแป้งตัวจริงๆวันนี้คือก็บอกแตกต่างกันมากเลยเหรอจากความรู้สึกเราดูพี่แป้งมันเหมือนไฮโซดูเวียงใช่ดูลูกคนหนูดูน่าจะร้ายดูจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เลยไม่พี่แป้งมีนิสัยเป็นผู้ชายมากบุกทะลุยชอบแอดเวนเจอร์อยู่ด้วยกันมาเกือบ3ปีหนูไม่เคยเห็นพี่แป้งไปห้างเลยนะห้างสรรพสินค้าไปซื้อของช้อปปิ้งแบบสไตล์ผู้หญิงอะเป็นคนแบบถ้าต้องซื้อถึงจะไปจริงๆแต่ว่าไม่ชอบแบบเดินเลือกขี้เกียจลองแล้วก็เห็นเยอะๆแล้วจะแพนิคว่าแบบไม่รู้จะเดินชิ้นไหนถ้าจำเป็นจริงๆสมมติถ้าจะไปเมืองนอกแล้วมันจะหนาวมากๆแล้วจะไม่มีเสื้อหนาวอย่างเงี้ยจำเป็นต้องไปก็จะไปอ๋อแค่นั้นก็พุ่งไปเลยไงสมมติถ้าจะไปซื้อเสื้อหนาวฉันก็จะไปดิ่งไปที่มันมีเสื้อแล้วเวลาจะซื้อของก็ส่วนมากสมมติถ่ายละครเดินผ่านซื้อหรือว่าว่างๆอยู่ในไอจีต้องแบบต้องไปงานต้องอะไรอย่างเงี้ยก็ดูไอจีสั่งอะไรอย่างเงี้ยแต่จะไม่มีแบบเอ้ยวันนี้ว่างไปเดินเล่นดีกว่าแล้วเผื่อเจออะไรค่อยซื้ออย่างเงี้ยไม่มั่นใจในตัวเองทำไมดูแบบหลายแยงอ่ะเป็นคนขี้เกียจแต่งตัวแล้วก็เป็นคนขี้เกียจแต่งตัวแล้วรู้สึกว่าไม่หรอกไม่เกี่ยวเพราะปกติก็เสื้อยืดขาสั้นก็ไปได้แต่ว่าขี้เกียจหมดคำถามลูกยังโอ้หน้าเรียวมากนะไม่ได้เรียวอย่างเดียวค่ะหน้าใสด้วยเดี๋ยวคุ้งหน้าเห็นบอกเคล็ดลับเดียวกันเคล็ดลับเดียวกันกระปุกเดียวกันเลยช่วยอยู่บนห้องแน่ขอขึ้นไปดูที่ห้องหน่อยนี่ค่ะทำไมกันอ๋ออันนี้ทำมาสไปฉันหรอใช่นี่มันจะดาวเดียวกันนะดูหน้าดิผมมารู้จักตอนแบบเรียนจบแล้วตอนเด็กๆเคยชอบแป้งมากจริงเหรอจริงคุณแรงช่วงย่องเบาเข้าบ้านฟองเยอะเท้าก่อนอันนี้คือคืออันนี้คืออะไรเนี่ยรองเท้าไงเก็บมันไปก่อนไม่แล้วก็ตอนนี้อยู่ที่นี่เลยใช่ไหมใช่ไม่แล้วแป้งไม่คิดจะเก็บไปก่อนรายการมาถ่ายเลยมีเก็บแล้วแป้งเป็นคนจริงใจจริงจังขนาดนั้นเลยเนาะแบบมันต้องดูคลีนกว่านี้อะค่ะเขาจะไปแชร์ในไหนว่าบ้านแป้งโคตรนกมีดีมแคชเชอร์เลยจริงจริงแล้วไม่มีเวลาเก็บจริงๆทำงาน7วันรวมมาจริงบ้านใกล้เสร็จมันต้องจ่ายตังค์แล้วอ๋อร้อนร้อนมีเนาะมันไม่มีเอาจริงๆก็คือมันไม่มีที่เก็บของนั่นแหละเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันก็จะอัดรวมกันจริงๆตรงเนี้ยก็คืออยากจะให้มันโล่งๆนั่นแหละโล่งๆแต่ว่าพอมันไปมาดูโต๊ะกินข้าวมันก็ไม่ใช่กินข้าวแล้วมันจริงๆอยากให้มันเป็นโต๊ะอย่างนี้หรืออยากให้มันโต๊ะกินข้าวเอาพูดจริงๆก็คือก่อนหน้านี้อยู่คอนโดแล้วแต่งงานไปใช่ไหมอยากไปย้ายไปอยู่ที่บ้านนี่นั่นย้ายไปอยู่บ้านแฟนบ้านสามีอยู่บ้านสามีเก่าของก็เยอะๆๆทีเนี้ยพอเรากลับมาของมันก็คือแน่นอย่างนี้แหละนี่เก็บแล้วนะนี่ไงตรงนี้ทั้งหมดเลยอ๋อนี่ไงนี่ไม่ได้แอบสร้างภาพนะมันวางอยู่อย่างนี้จริงๆอันนี้คือรองเท้าที่เขาขายเหรอใช่ใส่เบอร์อะไรเนี่ยใส่เบอร์อะไรตั้งใส่38ค่ะเข้าพี่เลยนี่รองเท้าเขาอ๋ออันนี้เป็นสบายอันนี้เป็นแฟลทใส่สบายไม่แต่อันนั้นนะอันนั้นนะทำไมแป้งเต็มเป็นคนแบบ
เสียดายของเมื่อกี้จะทิ้งเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเก็บไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วอันนี้ใช้ด้วยเหตุผลอะไรเอาวันไหนเสื้อผ้าแล้วทำไมเอาวันนี้มาแขวนไม่มีที่เก็บแล้วเวลาจะรีเสื้อรีอะไรเนี่ยพี่เข้าใจคนของเยอะพี่ก็เป็นนี่น้อยแล้วนะบ้านพี่ของเยอะมากแบบปลาอะไรนี่ไม่น้อยหรอไม่น้อยเธอเยอะวันนี้ได้ทำบ้างไหมทำค่ะทำมีปกติทำอาหารทานเองทำบ้าเขาทำเองตลอดเห็นใน IG เดี๋ยววันนี้ก็จะทำให้เราทานพี่ทำไมแค่วายมันมาอยู่ใกล้กับของประดับห้องไม่ได้กินเลยส่วนอันนี้ก็เป็นอูฐเพราะว่าเพื่อนบอกว่าหน้าเหมือนอูฐเวลาใครไปไหนมาไหนก็จะซื้ออูฐมาฝากอย่างเงี้ยไม่แต่เอาจริงๆถ้าอยู่คนเดียวพี่ว่าก็ไม่ได้เล็กนะก็โอเคนะใช่ถ้าอยู่คนเดียวก็กำลังสบายๆนะพี่หนุ่มทำอะไรคะอันนี้ไม่ทันตัวนานหรือยังนานหรือยังกินได้พี่ต้องมีความสามารถพิเศษในการแทะเมล็ดอันนี้นะทำไมอ่ะต้องแทะเร็วมากจริงไหนดูดิมือเดียวเฮ้ยนั่งได้ไหมเนี่ยเออเหรอคุณโอแทะแข่งกับแป้งดิเราจะมานั่งแทะเมกจีก็เขาเตรียมไว้ให้เราแทะเหรอคะไม่ถามเลยดิอันนี้เผื่อนี่คือซื้อก่อนแต่งงานใช่ไหมซื้อก่อนแต่งงานค่ะทำไมถึงซื้อที่นี่อ่ะโหให้พูดความจริงเลยใช่ปะมีคนพามาซื้อแฟนหรออะไรนะเอ็กซ์เขาX เขามาซื้อแล้วเขาก็ตอนนั้นโครงการนี้ยังไม่ขึ้นเลยแล้วก็เป็นเปเปอร์อยู่เลยเหมือนเขายังแพลนนิ่งอยู่มันก็ถูกกว่านั้นมันก็เลยได้ราคาถูกกว่าอ๋อถ้าทุกวันนี้ก็คูณ2แต่ตรงนี้ก็สะดวกนะก็สะดวกเคยอยากซื้อห้องใหญ่กว่านี้แล้วก็ให้คนมาดูฮวงจุ้ยดูฮวงจุ้ยห้องอีกห้องนึงซึ่งเขาก็บอกว่าห้องนี้เหมือนแบบเงินมันโฟลกว่าข้อเสียเดียวของห้องนี้คือของเยอะจริงๆเขาบอกถ้าของน้อยโฟลจะดีมากจริงแล้วคือฮวงจุ้ยจะดีมากคือห้องนี้เป็นเหมือนแบบเห็นทางเข้าไหมคะเหมือนเป็นทางไหลเข้ามาที่แบบเข้ามาแล้วเก็บเงินอ๋อเหมือนเป็นแอ่งเป็นอะไรอยู่ตรงนี้แต่ว่าตอนก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะเก็บคือก็ไม่ได้เก็บจริงๆอย่างที่เห็นในคลิปก่อนหน้านี้มันก็ทำให้แบบโฟลมันไม่ค่อยดีเขาบอกว่าวิธีแก้วิธีเดียวก็คือทำมันเก็บไม่สนิทก็คือของมันเด้งออกมาก็คือของมันเด้งออกมาเนี่ยมันจะสนิทได้ยังไงถามว่าทำไมถึงไม่สนิทเพราะของมันก็จะของมันเด้งออกมาของมันเด้งออกมาที่นี่มันต้องของเยอะเพราะว่าบ้านกำลังทำอยู่แล้วก็คือที่บ้านตอนนี้ก็คือก่อสร้างอยู่มันก็ไม่มีที่จริงๆบ้านจะเสร็จเดือนอีกประมาณ2เดือนตอนนี้กำลังตกแต่งอยู่ก็คือพอเสร็จแล้วของตรงนี้ก็ส่วนนึงก็จะย้ายไปตรงนี้ก็เอาไว้เป็นที่พักพิงใจนั่นทำอะไรอ่ะหรือคนว่ามันมีอะไรวะของมันเยอะจริงๆเยอะมากจริงๆจริงๆแล้วคิดจะขายมันไหมไม่คิดจะขายเออทำไมอ่ะก็ดีแล้วเก็บไว้ไงคือจริงๆห้องเนี้ยปังรู้สึกเหมือนเป็นห้องที่เหมือนมันอยู่กับปังมานานอยู่ตั้งแต่ปังเข้าวงการแบบเอาจริงๆตอนที่ปังซื้อปังรู้สึกว่าประมาณ23คือยังไม่เสร็จที่นี่เสร็จประมาณตอนปังประมาณ25 26ประมาณเนี้ยคือเราซื้อตั้งแต่เรา23ตั้งแต่เรายังแบบเหมือนเออเหมือนเป็นสมบัติของเราเนาะสมบัติที่เราแบบแล้วคือก็รักมันไปแล้วอ่ะหลังเนี้ยสมมติว่าเราแบบแต่งงานไปแล้วก็ย้ายออกไปแล้วเราก็แบบสุดท้ายเราก็ย้ายกลับมาอยู่ดีแล้วเราก็รู้สึกว่ามันรู้สึกเป็นเรามากที่สุดเรียกได้ว่าเหมือนแบบความทรงจำเยอะเห็นบอกว่าไม่ว่าแป้งจะเจอกับเรื่องอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุกเรื่องสุขเรื่องอะไรเงี้ยที่นี่จะเป็นที่พักใจของแป้งที่นี่เป็นรังเรียกว่าเป็นรังของแป้งดีกว่าอย่างน้อยเรายังมีเนาะบางทีกลับไปบ้านอ่ะก็ห่วงพ่อแม่อยู่บ้านแป้งเอาจริงๆนะต่อให้บ้านแป้งเสร็จอ่ะแป้งก็ต้องย้ายกลับมาอยู่นี่อยู่ดีเพราะว่าอยู่ตรงนั้นแบบมันก็จะต้องมีวันที่เราอยากจะแบบอยู่คนเดียวเข้าใจยิ่งเป็นนิสัยอย่างเงี้ยต้องชอบอยู่โมเมนต์คนเดียวเนาะอ้าวอาร์ตนี่แอร์เขาเย็นนะเนี่ยห้องเนี้ยเย็นเหรอจริงแอร์เย็นๆอย่างเงี้ยพี่มีของมาให้อะไรแอร์เย็นก็ดีอยู่แล้วดีไงบางทีมันหนาวเกินไปนี่มีของมาให้น้องแป้งเอาไว้ห่มอุ่นๆเลยนี่ชุดเครื่องนอนโตโต้ขอบคุณมากเลยพี่ซอฟาเนี่ยมันหนาวมากเลยเดี๋ยวเอาไปนอนตรงนี้เลยเออดีมากห่มอุ่นๆแล้วดูทีวีสบายๆดีค่ะเดี๋ยวโซฟาไม่เอาแล้วนะเดี๋ยวปูนอนที่ปูนอนเลยใช่ไอ้เนี่ยมันที่ดักซับป่ะไม่ใช่อะไรอ่ะดักฝันดักฝันเหรอก็อยากจะให้อยากจะดักซับด้วยเหมือนกันเมื่อดักฝันมันคืออะไรดักฝันแล้วมันได้อะไรดักฝันร้ายใช่ว่าดีมากดีมากแล้วมันช่วยเหรอสวยดีเคยอ่ะนี่ในห้องนอนป้าก็มีอันนึงนะอยู่ข้างหัวเตียงแล้วฝันไหมแล้วฝันไหมตื่นมาแบบ
หันมาแบบนึกว่าผีหลอกแบบเหมือนคนหัวฟูมากแล้วก็แบบตกใจตกใจจริงๆแบบเหมือนตกใจตกใจอันเนี้ยจริงๆรู้สึกเหมือนเห็นคนหัวฟูมาแบบมันเหมือนแบบว่ามีหน้าแล้วก็มีเคราหรืออะไรใช่จริงๆอันนี้ป้าพูดเรื่องจริงป้าไม่ได้มุกนะแล้วตกใจตกใจมากพี่แป้งหายไปไหนไปอยู่ในตู้เสื้อผ้าแบบในตู้นอนอยู่ในตู้เพราะฉะนั้นมีปัญหาแบบความรักเป็นความรักในเรื่องกดแพงเศร้าแล้วก็ออกไปก็มีน้ำตาหยดไม่มีเราไม่มีเหรอคลิปนั้นทำให้รู้ว่าแป้งเนี่ยเป็นคนที่สกปรกอ่ะใช้คำนี้เลยเหรอต้องไปออกด้วยกันประมาณ20วันไม่อาบน้ำเลยเหรอสักวันเฮ้ยออกแค่ตอนเช้ายิ่งออกเดินทางก็ได้ยิ่งพบเจอกับหลากหลายความอร่อยที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นถิ่นถึงจะเป็นเมนูพื้นบ้านธรรมดาแต่ถ้าคัดสรรวัตถุดิบที่สดสะอาดได้คุณภาพปรุงรสชาติได้อร่อยล้ำใครได้มาชิมย่อมต้องติดใจแน่นอนครับตีท้ายครัวตีท้ายความอร่อยวันนี้ครับเราจะมาอร่อยกับอาหารพื้นบ้านวัตถุดิบพื้นถิ่นได้ลองชิมแล้วจะหลงรักเมนูธรรมดาแต่รสชาติโดดเด่นไม่ธรรมดาของร้านสมคิดโภชนาอำเภอราชสารจังหวัดฉะเชิงเทราครับอยู่มา30ปีผมว่าธรรมดาของพี่อิงเนี่ยไม่ธรรมดาแน่นอนใช่ไม่ธรรมดาขนาดนี้หรอก ออกจากตัวเมืองมาข้างนอกแบบนี้แล้วก็มานั่งทานอาหารกันริมคลองธรรมชาติแบบนี้ผมว่าดีเหมือนกันนะพี่ธรรมชาติแบบนี้นะเราถึงได้กินกุ้งแม่น้ำอร่อยๆที่นี่ไม่ได้ใช้กุ้งเลี้ยงนะครับเป็นกุ้งแม่น้ำธรรมชาติอย่างในคลองท่าลาดข้างๆนี้เลยพูดปุ๊บก็มาอยู่ตรงหน้าปั๊บเลยเนี่ยของอร่อยอย่างเงี้ยและกุ้งแม่น้ำเนี่ยจะสดไม่สดมันก็ต้องวัดกันที่กุ้งเผาเนี่ยแหละใช่ครับถูกไหมพี่แล้ววิธีเผาเนี่ยเขาใช้เตาถ่านนะเสร็จแล้วเนี่ยพอเผาไปเรื่อยๆเนี่ยเขาจะเอาฝามาปิดอบมันให้มันสุกละอุครับสุดยอดชอบมากพี่ชอบมันมากเลยเป็นไงบ้างโอ้สุดยอดพี่หอมมากกุ้งธรรมชาติเนี่ยนะครับเนื้อมันจะเด้งกว่ามันอร่อยจริงๆนะนี่ก็คืออีกหนึ่งเมนูนะครับผมต้องบอกว่าเป็นเมนูพื้นบ้านที่หากินได้ไม่ง่ายเลยนั่นก็คือไหลบัวผัดกุ้งแม่น้ำนั่นเองใช่ไหลบัวกับกรอบนะกินกับกุ้งแม่น้ำสดๆนี่มันเข้ากันดีมากที่สำคัญนะถ้าคริสจะมานะต้องโทรจองกุ้งแม่น้ำก่อนด้วยครับเพราะมันของธรรมชาติจริงๆอ่ะขายดีมากขายหมดเร็วมากนี่อ๋อขอบคุณครับครับผมอ๋อโอ้โหตายโอ้โหตายอร่อยมากอร่อยขนาดนี้อร่อยมากใครที่ชอบเมนูพื้นบ้านอีกอย่างนะครับต้องนี่เลยครับแกงป่าปลาดุกนาครับน้ำแกงป่าข้นๆแล้วใส่ผักพื้นบ้านทั้งหลายมีมะเขือเปราะมีถั่วฝักยาวพริกไทยอ่อนโหระพาแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันจะน้ำเข้มข้นมากแต่รสชาตินี่จะเป็นแบบพื้นบ้านแท้ๆเลยขอเลยได้ไหมครับได้ครับมาเครื่องแกงดีมากพี่พริกแกงก็ดีนะตำเองนะชอบถ้าเมนูนี้นะครับไม่ใช่ว่ามาแล้วก็จะได้เลยนะเพราะว่าต้องอาศัยดวงอย่างเดียวเลยก็เป็นปลาหมูธรรมชาติเอามาทำปลาหมูเนื้อซีอิ๊วอย่างนี้ก็ได้ทำต้มยำปลาหมูก็ได้มันคือของแพงของดีใช่เพราะฉะนั้นขอเลยละกันเนื้อแบบคือมันจะหาตามร้านทั่วไปไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เนี่ยแล้วอยู่ดีที่นี่ในเมืองยังไม่มีเลยพี่แน่นมากอีกเมนูนึงนะที่มาแล้วต้องสั่งให้ได้เลยคือกระเพาะหมูผัดเกี๊ยวฉ่ายครับกระเพาะหมูเนี่ยทำล้างทำความสะอาดอย่างดีนะแล้วก็ตุ๋นกับพริกไทยจนหอมนุ่มแล้วมาผัดกับเกี๊ยวฉ่ายหรือผักกาดดองที่มันเปรี้ยวกำลังดีเข้ากันดีอันนี้วัดง่ายมากเลย คือความนุ่มและความคาวต้องไม่มีนุ่มต้องบอกว่ามาที่สมคิดโภชนาเนี่ยถือว่าเป็นการเดินทางเพื่อผจญภัยเพื่อมากินของอร่อยจริงๆนะน
ี่ยเพิ่มความกรุบกรอบด้วยปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมนะครับแล้วก็เห็นไหมโรยกระเทียมเจียวมาเยอะแล้วปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลนิดนึงพวกเคี้ยวแล้วกรุบกรอบอร่อยมากทั้งตัวเลยอันนี้คือต้องถือว่าเป็นของทานเล่นใช่เป็นของทานเล่นแต่คนชอบนอกจากปลาเนื้ออ่อนที่กรุบกรอบขนาดนี้แล้วอีกอย่างนะทานได้ทั้งตัวอีกอย่างนึงคือกระเทียมเจียวที่มาเนี่ยคือของดีจริงสมคิดโภชนาขอแนะนำเลยนะครับผมเป็นอีกหนึ่งร้านในชีวิตที่คุณจะต้องลองมากินให้ได้ร้านอร่อยมาตรฐานเชียวชุนชิมการันตีขนาดนี้นะครับต้องบอกว่าอร่อยล้นทุกคำเลยนะครับช่วงแอบแทงข้างหลังขอเข้าห้องเข้าเลยค่ะห้องถึงแล้วห้องจบแล้วมาอ๋อใช่เหรอใช่ก็ก่อนหน้านี้ก่อนขึ้นไปแต่งหน้าก็ทาก่อนมันมีช่วงนึงที่ผิวแป้งแบบแพ้เยอะมากแล้วก็คือแบบพี่วุ้นก็เห็นก็แบบแป้งลองไหมเอาของพี่ไปลองดูไหมว่าแบบเผื่อมันจะช่วยอะไรอย่างเงี้ยมันมีช่วงนึงที่แป้งจิตตกมากเพราะว่าแบบเป็นผื่นเป็นผดเป็นแบบแดงคันแสบลอกอะไรอย่างเงี้ยพี่วุ้นก็ให้มาตั้งแต่ตัวน้ำตบโสมน้ำตบโสมเสร็จก็ให้ตัวเซรั่มมาใช้แล้วผิวก็เหมือนค่อยๆแข็งแรงขึ้นHY Serum ก็คือเนื้อครีมช่วยอะไรบ้างช่วยเรื่องริ้วรอยแล้วก็ความแข็งแรงของผิวเห็นไหมมันก็จะมีแบบโปรตีนเนื้อครีมก็ซึมเร็วด้วยแล้วก็แบบเนี่ยทาเข้าไปก็ซึมเลยเสียดายเอามาทาคอก่อนแล้วก็ใช้คู่กันอย่างนี้เอาไปทุกที่อย่างไปทำรายการตัวเองอยู่อย่างเงี้ยแบบไปถ่ายรายการตามต่างจังหวัดก็เอาไปทุกที่ก็อย่างพวกแบบรอยผื่นรอยแดงอะไรเงี้ยที่เคยมีก็แบบน้อยลงแล้วก็ก่อนหน้านี้จะมีแบบพอผิวมันแพ้ใช่ไหมคะหน้ามันจะแห้งแล้วเวลาไปเจอช่างแต่งหน้าช่างแต่งหน้าก็จะแบบเครียดนิดนึงเพราะว่าแต่งหน้าไม่เข้าไปทำอะไรมาทำไมหน้าเป็นแบบนี้อย่างนี้อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยบ่นแต่พอแบบใช้ตัวนี้หลังๆก็เหมือนแบบมันก็เริ่มชุ่มชื่นมากขึ้นแต่งหน้าก็เริ่มติดขึ้นหน้าใสขึ้นแล้วก็ริ้วรอยก็ดีขึ้นคือแป้งก็อายุก็เยอะแล้วเนาะก็แบบก็30เด็กเลยนะเทียบกับถ้าเทียบกับทำไมแป้งถ่ายมือมาหมายถึงเทียบกับใครคะนี่ยังไม่ทันชี้ไปทางไหนเลยบอกเด็กก็เทียบกับอะไรเทียบกับพี่หนุ่มเทียบกับพี่หนุ่มอ่ะใช่ปากต้นใช่ไหมไม่ต้นแล้วยังไม่เลยกลางๆยังเด็กประมาณนี้ยังเด็กเอางี้แนะนำหน่อยถ้าสนใจต้องทำยังไงไปไหนไม่กำลังสอนพูดแบบนี้ค่ะก็ถ้าเกิดว่าใครที่สนใจนะคะก็สามารถดูได้ข้างใต้นี้ขึ้นไว้ให้แล้วนะคะดีก็ไปดูได้เลยแต่ทีนี้ต้องถามว่าใช้จริงหรือเปล่าเพราะบางคนไม่มาพูดแบบนี้แล้วไม่ได้ใช้จริงแป้งไปวัดแป้งไม่โกหกเห็นไหมล่ะจบใช่จริงเชื่อแป้งอันนี้ใช่ไหมที่ดับฝันอันนี้แหละที่ตื่นขึ้นมาแล้วตกใจอ่ะดีอันนี้ตรงนั้นคือนี่เสื้อผ้าตู้ใส่ไม่พอใช่ไหมไม่พอหรือว่าผ้าม่านมันปิดไม่ได้ก็เอานี่มาบังแดดมันปิดได้แต่วันนี้เปิดให้แสงเข้ามาชีวิตนี่น่าสงสารเลยแล้วพวกเนี้ยคือปกติเขาแผลไม่ได้โอ๊ยนี่ใครอ่ะนี่ใครอยู่นี่หรอมาหาอันนี้มีเพื่อนอีกคนแล้วนะเพื่อนอีกคนที่อยู่ในวงการนี่ไงเออก็ฉันว่าสะใภ้ทองไงอันนี้ทำมาสะใภ้ฉันเหรอใช่นี่มาจากดาวเดียวกันนะดูหน้าดิเห็นหน้าคล้ายๆมีคนทักผิดไหมตลอดค่ะก็จะคิดเรียกว่าแป้งจูเนียร์เขาบอกว่าเนี่ยวันก่อนดูแล้วเล่นเรื่องนี้บอกพี่หนูไม่ได้เล่นนะน้ำแป้งคนเดียวดูยังไงเหมือนเมื่อแป้งตอนเด็กๆก็จะมีแบบตาโตๆตาโตๆใช่ตอนนั้นที่รู้จักก็จะมีแค่2คนก็คล้ายๆคนที่คบกันอยู่ในวงการก็เลยนึกไม่ออกเหรอไม่เขาถามว่ามีใครสนิทกับฉันฉันนึกไม่ออกจริงๆอุ๊ยตายแล้วจะดีใจหรือเสียใจเนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าแบบถ้าเราพูดเราก็ไม่ได้คิดว่าแอร์เป็นคนในวงการเราคิดว่าแอร์เป็นน้องเพราะแอร์ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่นิสัยไม่เหมือนดาราเหมือนกันคือดีใช่ไหมหรือไม่ดีดีโอเคก็ได้แล้วไปเจอกันตอนแรกสนิทกันยังไง Exact สมัยยุคนั้น Exact แล้วก็ใช่เรียกว่านิสัยไม่ค่อยดีเล่นละครด้วยกันไม่เล่นละครด้วยกันไหมเล่นรายการด้วยแก๊งหลังห้องอย่างเงี้ยหรอแก๊งหลังห้องก็จะซ่าซ่าเปรี้ยวๆหน่อยนี่สะพายนะเนี่ยมาได้แค่เนี่ยปกติเวลานัดเนิร์ดอะไรไม่ค่อยได้นะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้เจอกันเลยค่ะต่างคนต่างไปคิวไม่ค่อยตรงกันเป็นช่วงต้องหาเงินใช่ทั้งคู่เลยอ่ะเห็นงานเยอะกันแบบทั้งคู่เลยก็เลยไม่ได้เจอกันใช่ละครเยอะแต่ยังว่างอยู่นะคะยังว่างอยู่ก็ยังหาคิวได้ค่ะนะคะมันจ้านี่เกิดไปเล่นเป็นแม่ลูกกันเลยนะอ๋อใช่ใช่ใช่ใ
เกิดอะไรเป็นแม่ลูกแล้วแบบไม่แอร์พี่เราหน้าใกล้กันเกินไปพี่ไม่รับไม่ไหวก็เลยเทไปขอดูตู้เสื้อผ้าหน่อยได้ไหมจริงเหรอนี่จะดูจริงๆเหรอเอาจริงๆมีอะไรเลาะไม่ทำไมถึงต้องออกไปอยู่ข้างนอกนี่เหรอเนี่ยอันนี้ปกติมันต้องแขวนอยู่แบบนี้จริงๆใช่ไหมใช่มันไม่มีที่เก็บอย่างนี้เรียบร้อยแล้วนะแอร์ว่าใช่ไหมแอร์เคยมาตอนยุ่งวันนี้อันนี้อันนี้เสื้ออะไรเนี่ยไปวัดเออผ้าต่วนนะผ้าแค่ผ้าเลือดผ้าอะไรผ้าต่วนใช่ไหมต้องเรียบร้อยไงนี่ยูนิโคเห็นไหมล่ะไปวัดเข้าใจเข้าใจนี่ยูนิโคอันนี้ชุดไปวัดอันนี้ไปวัดไปวัดของนางอันนี้ไปได้อันนี้อะไรเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อันนี้ที่นี่ในห้องนอนในห้องนอนแต่เสร็จในห้องนอนห้องนอนนี่อันนี้ชุดครูไม่ไม่ไม่ชุดครูอ่ะพอคุณดูตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าต่างเออแต่ทำไมดูเสื้อผ้าเขาเรียบร้อยเนาะจริงจริงเขาจริงจริงเขาไม่ได้เป็นคนเปรี้ยวซ่าเลยถ้าเปิดจะยิ้มอ่ะอ่ะให้พี่พี่ดูเห็นไหมเขาจะมักจะชอบมีธีมปาร์ตี้ไงธีมอ๋อเขาเรียนพวกแบบคอร์สอะไรอย่างงี้ป่ะไม่ใช่ก็แบบเวลาแบบงานวันเกิดเพื่อนอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็มีธีมจีนธีมอินเดียธีมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีชุดก็มีเอาไว้นิดนึงเงี้ยค่ะอะไรเงี้ยเออแต่เขาเป็นคนแบบเหมือนแต่งตัวง่ายจริงๆนะดูแบบว่าเออไม่ได้แบบไม่เยอะซะยืมไม่เยอะยีนเหมือนไหนเปิดนี่นี่แต่งเยอะกว่าเราเลยเนี่ยวันนี้ตั้งใจมาหาตั้งใจนี่แต่งไงออกทีวีแหมเออทีวีต้องให้เกียรติหน่อยนึงไม่งั้นก็ซื้อยืมเชือกกามเออก็เป็นประมาณกันว่าแต่เห็นบอกว่าคู่นี้นอกจากหน้าเหมือนกันนะยังมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือบ้ามีความบ้าเหมือนกันนะฮะคู่จริงๆใครเยอะกว่าคนละแบบคนละแบบเห็นบอกว่ามีใครที่ชอบนั่งฟังเพลงในตู้เสื้อผ้าไปเที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยวญี่ปุ่นกันไปเล่นสกีคือเขาจะมีโหมดแบบติ๊กของเขาเล่นมิวสิกของเขาเขาก็จะแบบซึ้งๆอะไรของเขาสักพักก็หาทุกคนก็นั่งดื่มกันหรืออะไรชิลๆกันสักพักพี่แป้งหายไปไหนหายตลอดเวลาหายตลอดเวลาแล้วก็เดินหาทั่วบ้านไปเช่าบ้านกันนะหาไม่เจอเดินอยู่ตรงไปอยู่ในตู้เสื้อผ้าแบบในตู้นอนอยู่ในตู้ไม่อธิบายนอนอยู่ในตู้ใช่ใช่นอนจริงๆแต่ขออธิบายก่อนว่าตู้เสื้อผ้าญี่ปุ่นมันเหมือนโดราเอมอนมันสามารถเข้าไปนอนได้มันเลื่อนแล้วมีที่นอนเลื่อนแล้วมีที่นอนเราก็รู้สึกว่าเราต้องการความอบอุ่นตรงนั้นในเวลานั้นคือขาดความอบอุ่นขนาดนั้นที่เราคุยใช่แล้วก็แบบก็ใส่หูฟังเสียบแล้วก็นอนมันแบบมันรู้สึกแบบมันคือเห็นไหมถ้าสังเกตดูเตียงมันจะเป็นคอกแป้งเป็นคนชอบอยู่ในคอกเกิดปีหนูด้วยชอบอยู่ในคอกไม่แต่ว่าในขณะที่เพื่อนเนี่ยเขาอยู่ด้วยกันอยู่แป้งก็จะปีกวิเวกออกไปใช่จะเป็นคนมีอารมณ์อะไรของเขาช่วงนั้นมีปัญหาแบบความรักเป็นคนรักเองเปิดเพลงเศร้าแล้วก็ออกไปก็มีน้ำตาหยดอันนึงไม่มีไม่มีหรอไม่มีหรอไม่มีหรออันนี้แต่งเองอันนี้แต่งเองเติมอยากเล่นเอ็มวีไงแก่แล้วไม่มีคนจ้างเป็นคนนอนกลนไม่กลเหอไม่จริงมันมีทริปนั้นที่แอร์วันนั้นเหนื่อยเสียสละนอนพื้นคือไปกัน3คนก็ให้ออมนอนเตียงพี่แป้งนอนเตียงแล้วก็ไม่เป็นไรเราขอมีความส่วนตัวคือนอนอยู่หน้าห้องน้ำเลยคนนึงกรนดังมากคนนึงละเมอทั้งคืนละเมอโคตะโกนวอยๆอีออมอีกคนนึงโอ้ my god นี่ก็กรนแอร์คือนอนเนี่ยแล้วคือหน้าแอร์มันเป็นส้วมหน้าห้องน้ำแอร์ก็ไม่รู้จะทำยังไงเสียสละกลระดับไหนแบบไม่ได้กลอย่างนั้นกลเป็นเรื่องเป็นราวเดี๋ยวแอร์จะอัดวิดีโอมาให้ดูตอนนั้นเหนื่อยไงฟังเพลงในตู้เยอะไปหน่อยอากาศไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นมานอนบนเตียงเหมือนแบบขาดอากาศหายใจเหนื่อยเหนื่อยอ้าวโอเคเดี๋ยวช่วงหน้าไปชิมฝีมืออาหารคุณแป้งชิมฝีมือคุณแป้งทำอาหารค่ะงงไปเลยใช่ไหมไม่เคยทานเลยเนี่ยเห็นเขาโพสต์ระบายไหมช่วงนี้ห้องน้ำมาได้เข้าไหมให้ไปกินบ้ามันต้องทำได้สิเห็นมีคนส่งสั่งมานะทานได้ทานได้ไป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 ชอบกินถั่วมากอยากกินถั่วทั้งวันถ้านั่งกินถั่วคือไม่ยืดอ่ะมาถั่วมาละเออแล้วกินไปเรื่อยเฮ้ยตีท้ายครัวช่วงตีท้ายครัวเด็ดๆๆ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 ๆ
บายฉันแค่ทำได้เลิกเดี๋ยวไปไหนอยู่ดีๆก็แทงเก้าแล้วอยู่ดีๆนี่ก็โผล่มาคนนี้คือใครเดี๋ยวก่อนคนนี้คือใครคือใครครับพี่แป้งขนมพี่แป้งแฟนหรอเห็นลงด้วยเยลามีไม่ได้ก่อนอยู่ดีๆโผล่มาก็โผล่มาอย่างนี้เลยผมก็งงเหมือนกันว่ารายการนี้คือรายการนี้คืออะไรนี่คือทำอะไรอยู่อันนี้ดูเบรกอยู่เห็นแทนไม่กุจิไม่รู้นี่คุณเป็นใครมาจากไหนเนี่ยคุณอธิบายรายงานสิอธิบายว่าอะไรดีครับผมยังไม่รู้ตัวเองว่าผมทำอะไรเป็นแฟนใหม่แป้งปะเนี่ยไม่เป็นครับหลายคนคิดว่าเป็นผมไปสิงคโปร์ช่วงที่แบบมีคนนึงแซวๆเยอะๆครับผมไปสิงคโปร์ไปออกงานอาหารไทยใช่ไหมครับก็มีคนจะแบบโทษนะคะขอเซลฟี่ได้ไหมคะจริงเหรอไม่ใช่ดาราจริงๆลูกน้องก็อยู่เต็มเลยแบบขอทำไมอ่ะไม่ใช่ดาราขอเซลฟี่เนี่ยอันนี้คือแฟนคุณแป้งใช่ไหมครับบอกไม่ใช่ครับเป็นเพื่อนกันเฉยๆครับก็ตอบอย่างนี้ทุกที่นะครับไม่เชื่ออีกแบบจริงๆลูกน้องข้างหน้าอย่างเงี้ยไงก็ปากบอกคุณแป้งสวยมากเลยนะคะโอเคอันนี้ทำหน้าไงใช่เหรอสวยอันอย่างนั้นเดี๋ยวให้แป้งไปทำอาหารให้พวกเราทานโดยมีเพื่อนคุณจรเป็นตัวประกันคุยกับเราอย่างนี้นี่อันนี้เขาทำอาหารอร่อยเขาทำร้านนี่มีร้านอาหารเขาบ้านหญิงเอาเหรอมีสยามเหรอขอบคุณครับเราเคยเจอกันมีบัตรรถมั้ยฮะนี่อาหารไม่ได้แพงใช่คนไม่มีบัตรรถนะดีครับได้ดีครับไปจะได้ไปอ้างชื่อว่าคุณเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เมื่อไหร่คือแป้งเนี่ยพี่จิ๋วรู้จักแป้งนั่งอาหารไปหันไปเล่าไปด้วยคือคุณเป็นเพื่อนสมัยไหนคือผมจริงๆอ่ะผมเรียนมหาวิทยาลัยแป้งแต่ผมมารู้จักตอนแบบเหมือนเรียนจบแล้วแต่ว่าจริงๆก็คือตอนเด็กๆเคยชอบแป้งมากจริงเหรอคุณเป็นผู้เล่นน่ารักเนี่ยน่ารักมีเทสคนมีเทสชอบแบบดาราตอนที่แป้งเล่นๆผมว่าแบบสวยมากแล้วก็แบบคือเขามีออร่าผมจำได้เลยว่าตอนผมแบบเพื่อนผมมาทั้งมหาลัยรู้ผมชอบมาธรรมศาสตร์เหมือนกันแล้วผมก็แบบกำลังยืนซื้อข้อไก่ทอดอย่างเงี้ยแล้วผมก็กินเยอะมากผมซื้อข้อไก่ทอดไอ้เป็นกิโลของกินเล่นอย่างเงี้ยแล้วก็เพื่อนช่วยถืออยู่แล้วก็เลือกของกินเพิ่มอยู่แล้วเพื่อนก็แบบเฮ้ยคุณนี่เป็นนักพูดหรือเป็นรัฐของร่างเขาเป็นดีเจเป็นได้ทุกอย่างครับเก่งมากเป็นได้ทุกอย่างอย่าให้ไปอะไรบอกเลยอะเสียวนิ้วเสร็จปุ๊บออกไม่เป็นไรครับเป็นคนพูดเก่งมากที่อาเทียมมานี่คือให้มันพูดไปได้เรื่อยๆเลยนะเบรกเนี้ยไม่ก็คือการขำก่อนเพื่อนก็บอกเฮ้ยจอนแป้งหันไปด้านขวาใช่ไหมแล้วผมไม่ได้ถือหมูทอดเลยไม่รู้อยู่อ่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวนี่คุณวางมีดเร็วอย่างนี้เลยจะเล่าไหมผมก็ยื่นให้เพื่อนผมก็แป้งแล้วผมยืนให้เพื่อนในระหว่างที่รอแล้วผมก็วิ่งเข้าคัมมอนคือที่นั่งแบบแอเรียที่คนนั่งรวมกันพูดถึงไหนเนี่ยเราพูดถึงธรรมศาสตร์มีคัมมอนผมก็มีศิลปศาสตร์มีผมก็วิ่งเข้าไปใช่แล้วเพื่อนผมก็แบบเฮ้ยจอหายไปไหนวะผมก็กลับมานั่งอยู่ในคัมมอนคนเดียวแล้วก็สำหน้าแบบเลือกลักหน่อยแล้วเพื่อนก็แบกของกินตามมาที่เป็นโลนั่นแหละเพื่อนรู้ครับนี่เป็นนี่อายแป้งเหรออายมากขาวมากอายมากคือแป้งขาวมากสมัยเด็กชอบนางชอบแต่ว่าก็คือใช่เหรอวะตอนเด็กไม่เคยรู้จักขนาดนั้นครับตอนเขามีแฟนอยู่เขาอยากรู้เขาเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจเลยไม่สร้างเอาทำกับข้าวอย่างเดียวไม่พูดไม่หยุดก็อายพูดไม่ใช่หรอเออก็พูดเก่งก็ดีแล้วไม่เสร็จปุ๊บก็แล้วต่อก่อนถามว่าดีอยากเล่าบ้างอ่ะสนิทแล้วความชอบล่ะตอนแรกไม่รู้สึกหรออุ้ยจากนานแล้วหลายปีไปชอบคนอื่นแล้วมาเจอเขาอีกทีไม่ตื่นเต้นแล้วคือตอนแรกเดี๋ยวคุณโยนตะปาก็ได้น้ำมันกระเด็นผมพยายามใส่อารมณ์ร่วมอยู่คือพอแบบว่าคือตอนนั้นคือเหมือนเขาก็มีแฟนไปแล้วบ่อยๆสมมุติว่าแต่เราไม่ตื่นเต้นอกหักไม่อกหักจริงไม่อกหักแต่แบบผิดหวังนิดหน่อยไม่คือตอนแป้งอ่ะผมว่าตอนเด็กเขาสวยเพราะว่าหน้าเขาประหลาดอ่ะหน้าเขาจะเหมือนแบบเขาแปลกหน้าเขาแปลกมากเห็นไหมเราสวยแบบหน้าเขาเหมือนยุ่งนี้ไม่แต่ว่าโอ๋เคยเจอตอนนั้นอะแป้งหน้าเหมือนอูดตอนเข้าวงการเลยไม่เหมือนอูดนะเขาเหมือนแต่ความขาวเนี่ยยกให้จริงๆใช่ตอนนั้นใส่ชุดนักศึกษาอยู่เลยทุกคนชอบชุดนักศึกษาครับแต่ว่าหลังจากนั้นก็ไม่มีคนชอบอีกเลยไม่แต่ว่าขาวแบบไม่แต่แป้งเนี่ยพอเราเจอกันทุกวันมากขึ้นแล้วก็ยิ่งคนเราทำกิจกรรมแบบออกกำลังกายด้วยการแฮงเอาท์ด้วยกันเนี่ยก็เริ่มรู้จักแล้วก็ภาพความคิดที่เห็นในหัวว่าแป้งเป็นแบบผู้หญิงสวยๆหน่อยเซ็กซี่นิดนึงใช่ไหมแต่ถ้าจะผู้หญิงก็จะแบบคือไม่ใช่อ่ะคือพอรู้จักยิ่งแบบไม่ใช่อ่ะยิ่งรู้จักมากขึ้นก็ไม่ใช่เราก็เลยจัดทริปไปด้วยกันทริปนั้นเราไปอเมริกาทริปนั้นทำให้รู้ว่าแป้งเนี่ยเป็นคนที่สกปรกอ่ะใช้คำนี้เลยเหรอคือมองว่ามันขาวได้ไงวะถ้าสกปรกแบบเนี้ยไม่ดูจากห้องนี่ไม่ใช่ห้องจริงนี่สาดมากนี่ไม่ใช่ห้องจริงสก
บบคือเรียกว่าอ่านง่ายก่อนเริ่มจากขึ้นเครื่องบินไปเลยคือเราเห็นคอนเซ็ปต์มองเขาหลายอย่างอะไรแต่เราเคยนี่เราที่แป้งอยู่ตรงนั้นเราขึ้นเครื่องบินกรุ๊ปใช่ไหมเราไปอเมริกาที่ไกลมากคือเปลี่ยนแล้วเป็นอีกกับ20ชั่วโมงคือเราอุตส่าห์บินแบบเอาเคยจ่ายเงินเพื่อต้องนอนพักบิสเนสคลาสนอนได้แฟลตเบสได้เพื่อนก็เพื่อนวิ่งมาสกิดจอนไปดูแป้งเร็วต้องดูจริงเดินไปถึงที่นั่นเนี่ยตอนเทคออฟมันก็เป็นทรงเนี้ยแป้งก็เทคออฟทรงเนี้ยฮะแล้วแป้งก็หลับทรงนี้โอเคเอาคงนั่งหลับเปล่าเขาหันหน้าเข้าเหมือนมันอย่างเงี้ยเขาหันหน้าเข้าแล้วเขานอนอย่างเงี้ยหันหน้าเข้าพนักพิงซึ่งมันงอนอย่างเงี้ยอันตรายนะคือเขาหนักเขาเคิร์ฟอะไรเดี๋ยวไม่เห็นภาพเขาก็นอนอย่างเงี้ยก็เอางี้เฮ้ยเพื่ออะไรอ่ะสิบกว่าชั่วโมงอ่ะคือผมบอกให้เราคนผมก็ต้องแบบเฮ้ยมาปลุกแบบอันตรายตายนะแบบหลังหักได้เปล่าเป็นอย่างเงี้ยมันเพื่ออะไรเดี๋ยวก่อนเป็นโรคไงชอบขดชอบงอแล้วคำว่าสกปรกคืออะไรสกปรกคือเราไปนิวยอร์กด้วยกันประมาณ20วันไม่อาบน้ำเลยเหรอสักวันเฮ้ยเอาแค่ตอนเช้าเอาแค่ตอนเช้าเพราะว่าจักรยานมาด้วยเกิดอะไรเฮ้ยเอาอย่างงี้เหรออาบไม่อาบแต่อาบแค่ตอนเช้านั่นแหละไม่แค่ตอนเช้าก็ถือมันเมื่อกี้บอกเลยครับสักวันเขาอาบตอนเช้าว่าปั่นจักรยานมาถ้าเขาไม่ปั่นจักรยานเขาอาจจะไม่อาบก็ได้คือแบบว่าคือเพราะเหงื่อแตกก็ต้องอาบใช่ไหมแต่ทุกวันตอนคือแบบมีวันตื่นมาตอนเช้าอ่ะแม่ก็ตื่นมากินอะไรอยู่อ่ะแล้วก็มาหาของกินบนโต๊ะผมก็อยู่กับนินแล้วออกมาจากห้องคือแป้งแบบมาสคาร่าเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ลงมาคาร่าเป็นสโมกกี้อายแล้วก็ใส่ชุดเดิมที่ใส่เมื่อวานเลยเด็กแล้วก็มาเออกินไม่เขาส่งเขาประกาศด้วยไม่หนูจะบอกไม่ประหยัดเครื่องสำอางขี้เกียจแต่งหน้าบ่อยๆไม่ช้าแม่ก็ที่คนวันนี้ก็ไม่รู้มันควรแป้งเดี๋ยวก่อนลุงผมวันนี้ก็ไม่ได้อาบน้ำเหรอไม่ช้าไม่ได้อาบบางทีแป้งก็ไม่อาบน้ำอ่ะแต่ถ้าไงเรื่องนะคือบางทีเราไปถ่ายละครใช่ไหมมันง่วงแล้วถ้าเราอาบเราจะตื่นแต่พอเราขึ้นรถเสร็จมันจะนอนต่อไม่ได้แป้งผู้หญิงไม่แป้งเขาขาวไงคนก็เลยคิดว่าเขาสะอาดไงผมแบบบางทีไม่สระผมแบบแล้วเขาเหม็นแล้วกันแบบนั่งใกล้ๆผมรู้สึกแบบมันไม่ได้เหม็นเว้ยมันใครจะไปรู้อ่ะใช่ป่ะล่ะไม่เหม็นแต่แบคทีเรียมันมีแล้วก็กลัวไงไม่เนาะแล้วเฟรชนะอะไรอาบน้ำแต่เฟรชอ่ะเหมือนคนอาบน้ำดมหอมแม่นะนะชอบกินถั่วมากอยากกินถั่วทั้งวันถ้านั่งกินถั่วคือนี่คือที่นั่งแล้วก็เท้าไปบนที่นั่งที่นั่งอาบแป้งนั่งที่อาบถั่วมาละถั่วมาถั่วมาเกมมันมีอยู่เดี๋ยวมาถั่วมาละต้องยกยกไหมแล้วก็เนี่ยเอาถั่วตรงเนี้ยข้างเท้ากับข้างเนี่ยแล้วกินไปเรื่อยเฮ้ยแล้วผมก็ถ่ายวิดีโอไว้แชร์เขาดูตอนนั้นเขาบอกไม่เคยทำนี่ไงวิดีโอขอดูหน่อยดิไม่มีไม่มีมีแล้วโทรศัพท์หายไปหลายรอบแล้วพูดซะว่าขนาดนี้ล่ะชมไม่ก็เป็นคนกันเองไงปังสุดขนาดนั้นเลยเหรอสุดแต่โชคดีครับเขาขำไงก็เลยไปดูไม่ออกเลยเลยวะเดียวความขาวมันทำให้เราดูดีหลายด้านนะพลางดวงตาดวงตานี่แอร์บอกจริงจริงมากมากจริงแล้วเวลาที่เขามีแฟนอ่ะแฟนเขารับได้หรือที่เขาไม่อาบน้ำอย่างเงี้ยแฟนเขาคงไม่บอกแฟนหรอกเหรอโชคดีตัวเขาไม่เหม็นด้วยแต่มันโชคดีตัวไม่เหม็นไม่ติดตัวแล้วแฟนรู้ไหมแฟนเขารู้ไหมมันไม่อาบน้ำเหรอคงรู้บ้างอ่ะมีแล้วหรอแฟนเหรอเดี๋ยวเขาบอกถ้ามีโอเคคำถามคือถ้ามีมาตอนนี้ก็มีแฟนตอนนี้ไม่มีครับตอนนี้มีมีเพื่อนติดต่อก็จะมีทุกคนมีคนคุยได้แต่ไม่จำเป็นต้องเรียกว่าแฟนมีคนไม่มีแฟนคุยไหมมีคนคุยแต่ไม่มีแฟนในวงการไหมไม่อ๋อนอกวงการนะชื่อต๊อกไม่บอกความลับเนี่ยเมื่ออยู่ในปากของเนี่ยซีลแน่นมากไม่มีทางหลุดนี่เพนมาดีเพนมาดีกินเลยป่ะเสร็จแล้ววันนี้มีของมาให้คุณแป้งใช่อันนี้เป็นสิ่งที่บอกกับแป้งมากจะทำให้แป้งมีความสุขกับการอาบน้ำและแป้งจะอาบน้ำบ่อยขึ้นอะไรครับเชื่อพี่อ่ะเอามานี่มาครับนี่มาแล้วนะครับกระเช้าผลิตภัณฑ์จากดอกมูคู่เราจัดมาให้แบบครบเลยนะครับมีทั้งสบู่แล้วก็โลชั่นนะฮะที่สำคัญเหมาะกับทุกสภาพผิวด้วยรับรองว่าการอาบน้ำครั้งนี้จะทำให้แป้งนั้นรู้สึกผ่อนคลายมีกลิ่นหอมหอมตลอดเวลาเอาไว้อาบผิวสวยด้วยธรรมชาติใช่ๆพอพี่ลองใช้แล้วหอมจากคนที่ไม่ชอบอาบน้ำอย่างแป้งผ
พอแป้งใช้ตัวนี้แป้งจะอาบน้ำตลอดเวลาไม่ป้าอาจจะต้องอาบ2วันครั้งนึงเพราะว่ากลิ่นมันติดทนนานอาจจะโอ้ยเก่งมันอาบได้ทุกวันอาบได้ทุกวันนะฮะเก่งอ่ะเวลาหมดแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณแขกเชิญขอบคุณน้องแอลลินขอบคุณแอลลินนะครับขอบคุณจอยนะฮะจอยขอบคุณน้องลูกลูกขอบคุณนะครับแล้วก็คุณแป้งขอบคุณค่ะขอบคุณที่มาเยี่ยมบ้างวันนี้แบบสุดท้ายหลายอย่างหลายมุมหลายแบบที่เราไม่เคยรู้ว่าคนขาวๆอย่างแป้งจะทำแบบนั้นรายการนี้จริงๆเขาบอกว่าให้เรามีภาพนะคนดูเยอะจริงจริงจริงคนดูเยอะมากเดี๋ยวอาจจะทักครั้งต่อไปแป้งขาไหนขอนมหน่อยแต่นี่ก็มีภาพแล้วนะภาพอะไรภาพอะไรภาพสวยยังคงเป็นคนสวยอยู่อยู่เป็นอยู่เป็นอยู่เป็นช่วยตลอดโอเคคุณโอ๊ตเป็นรายการไหนครับค่ะกลับมาพบกับตีไทยครัวได้ใหม่นะคะทุกวันอาทิตย์บ่าย 2:15 ใช่ช่อง 3กด 33ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ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 ที่คุณโอ๊ตทำกับพี่พูดไงดูตีท้ายครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องง้อทีวีเท่านั้น Subscribe ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีท้ายครัวทุกเทปแน่นอนกดไลค์กดไลค์กดไลค์